ถ้าคุณลูกค้ากำลังดูวิดีโอนี้อยู่นะครับคุณคงทราบแล้วแหละว่า Photocake Designer Pro ของเราเนี่ยมาถึงเวอร์ชั่น3แล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะโชว์ฟังก์ชันการใช้งานของเวอร์ชั่น3ที่ถูกพัฒนามาจากเวอร์ชั่น2นะครับระบบล็อกอินเนี่ยนะครับสะดวกกว่าเดิมนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถไม่ต้องล็อกเอาก็ได้นะครับล็อกอินซ้ำได้เลยนะครับระบบเนี่ยจะคำนวณโดยอัตโนมัติแล้วล็อกเอาจากคุณออกจากระบบให้เลยไม่ว่าคุณสมมติใช้คอมพิวเตอร์ตัวที่1อยู่นะฮะแล้วกระโดดเข้ามาที่คอมอีกตัวหนึ่งในร้านของคุณนะครับก็มีระบบที่จะช่วยการจัดการตัวนี้ให้มันง่ายขึ้นนะครับสำหรับเทียบกับเวอร์ชั่นที่2นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวของการ import รูปของเรานะฮะหลักๆเลยเนี้ยการใช้งานเนี่ยเหมือนกับเวอร์ชั่น2เลยนะครับเพียงแต่ว่าขอบอกเลยว่าการความเร็วเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราได้พัฒนาสคริปต์การทำงานของตัวโปรแกรมใหม่นะฮะทำให้มีความเร็วที่ดีมากดีกว่าเดิม 2-3 เท่าเลยแล้วก็กินทรัพยากรน้อยกว่าเดิมด้วยนะครับสามารถที่จะเรียกว่าใช้มันได้อย่างง่ายขึ้นนะฮะเห็นไหมครับนี่ก็สามารถซูมอินซูมเอาท์จากตรงนี้ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมโชว์ฟังก์ชันการครอปเนาะเพราะว่าเนี่ยคือวงกลมในส่วนที่คุณจะใช้เยอะในการทำหน้าเค้กนะครับพื้นที่ตัวนี้คือ A4 เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นสถานะของว่ามันกี่เส้นอยู่นะครับอันนี้คือ15คูณ15เซนนะครับนี่คือเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวเค้กก้อนนี้นะครับสมมุติว่าผมจะพิมพ์รูปแบบอักษรนะฮะก็สามารถใส่ฟอนต์ใส่อะไรตามที่เราคุ้นเคยกันได้นะครับผมอีกอย่างก็คือว่าตัวรูปแบบการ์ตูนนะฮะก็ยังสามารถใส่ได้เหมือนเดิมนะครับก็จะมีป๊อปอัพรูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าวิธีการใช้งานเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่คุณจะรู้สึกเลยว่ามันต่างก็คือว่ามันเร็วกว่าเดิมนะครับผมอันนี้ผมอาจจะยกตัวอย่างให้ดูเร็วๆนะฮะว่าตัวฟังก์ชันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็สามารถกดปริ้นหรือจะเอ็กซ์พอร์ตออกมานะครับเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับผมหรือคุณอยากที่จะเรียกว่าให้ลูกค้าออกแบบนะครับนี่คือฟังก์ชันใหม่ลูกค้าเนี่ยสามารถออกแบบเค้กผ่านมือถือของเขาได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงรูปภาพที่คุณลูกค้าเขาออกแบบเอาไว้มาปริ้นได้เลยอันนี้ง่ายมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุ้มค่ามากนะครับแล้วก็เป็นผลประโยชน์ของคุณลูกค้านะครับที่ใช้เวอร์ชั่น2อยู่นะฮะสามารถที่จะได้รับการอัปเกรดนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับ Photocake Thailand นะครับผมก็ขอฝากตัวโปรแกรมนี้ด้วยโปรแกรมออกแบบหน้าเค้กซึ่งมีของเราเจ้าเดียวในประเทศนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนหน้าฝากมีคำถามเพิ่มเติมติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อขอข้อมูลได้เลยครับขอบคุณครับ